าศผลประกอบการไตรมาส2ปี2022นะคะทำรายได้ไป 97,278 ล้านดอลลาร์ค่ะเป็นไตรมาส2ของ Apple นะคะที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์สวัสดีค่ะพลอยไอมอนนะคะ Apple ได้ปิดไตรมาส2ปี2022ไปเมื่อวันที่26มีนาคมนะคะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 97,278 ล้านดอลลาร์ค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบปีต่อปีถึง 9% เลยนะคะแล้วก็ฟันกำไรไปได้ถึง 25,010 ล้านดอลลาร์ค่ะสำหรับรายได้ของผลิตภัณฑ์ของ Apple ประจำไตรมาส2ปี2022นะคะมีดังนี้ iPhone นะคะทำรายได้ไปที่ 5,570 ล้านดอลลาร์Mac นะคะทำรายได้อยู่ที่ 1,435 ล้านดอลลาร์ iPad ทำรายได้อยู่ที่ 7,646 ล้านดอลลาร์อุปกรณ์สวมใส่บ้านและอุปกรณ์เสริมนะคะทำรายได้อยู่ที่ 8,806 ล้านดอลลาร์ค่ะและสุดท้ายนะคะบริการของ Apple ทำรายได้อยู่ที่ 19,821 ล้านดอลลาร์ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อย่าง iPhone Mac อุปกรณ์สวมใส่และบริการของ Apple นะคะมีรายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะยกเว้น iPad ที่มีรายได้ลดลงนะคะทีมคู่เผยว่า Apple นะคะได้รับผลกระทบจากปัญหาการผลิตหลายเดือนติดต่อกันทำให้สินค้าไม่พอจำหน่ายนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของ Apple ค่ะด้านของ Mac เนี่ยรายงานระบุว่า 50% ของลูกค้านะคะเป็นลูกค้าใหม่และยังทำรายได้มากขึ้นถึงแม้จะเจอปัญหาการผลิตก็ตามค่ะธุรกิจบริการของ Apple นะคะทำรายได้ดีต่อเนื่องโดยผู้บริหารของ Apple เนี่ยเผยว่าผู้สมัครรับบริการของ Apple นะคะเพิ่มขึ้น165ล้านรายจากปีที่แล้วอยู่ที่660ล้านรายนะคะเพิ่มขึ้นเป็น825ล้านรายนะคะจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นไปถึง 25% เลยค่ะ CNBC รายงานข้อมูลอ้างอิงจากทิมคุกนะคะเผยว่าiPhone ได้สร้างอีกหนึ่งความสำเร็จในไตรมาสนี้เลยค่ะเพราะว่าผู้ใช้จาก Android เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ iPhone มากขึ้นตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2หลักเลยจากการเปลี่ยนและอัปเกรดมาใช้ iPhone นั่นเองค่ะถ้าสนใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Let's live our dream. Summertime.